รวมกันมันกว่าโซดาริโอนี่ผู้บริหารส่งข้อความเข้ามาฮะคุณต๊อดมาส่งข้อความมาว่าชงหวานๆหน่อยอ๋อจัดให้ปลาแจ่มๆกันครับผมครับผสมกับอะไรก็อร่อยมาแล้วไอ้ทิศผมมาแล้วครับหมายเลข13ครับนพลเดชอัชรารุจิโพรสตรีทริบบินออยล์เวสเทิร์นไดโน่345ซิกเนเจอร์ด้วยโบออโตพาร์ทซิกเนเจอร์เมื่อวานไม่ได้วิ่งนะครับผลบอกลายนะครับลุงสุริยาฟ้าแวบๆฮะโคตรโดขู่ครับโอ้ยเจ้าของรถนี่พี่เป๊กฮะดุษฎีพงพิพัฒน โดยจันเอทิ้งแขนครับเอโปรสติดเมื่อกี้เพิ่งทำเสร็จนะหรือไงเสร็จมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วไงครับแล้วก็ปีนี้เพิ่งมาทำก่อนหน้างานแข่ง3วันเมื่อวานไม่วิ่งเมื่อวานไม่วิ่งไปติดติ๊กเกอร์เป็นทีมงานที่ไม่ค่อยรีบครับเจ้าสำนักยังทิ้งแขนคิดว่าจะเอาอะไรกับรถแข่งนะฮะแสดงว่าเขามั่นใจไงตอนนี้เจ้าสำนักเผลอๆกูหลับไปแล้วเมาหลับไปแล้วฮะเขามั่นใจต่อให้ก่อนรันหนึ่งโชว์ให้ดูกินเบียร์วันละ4ลังครับคนเดียวบุหรี่วันละ4ซองครับแต่ให้สัญญากับน้องๆในอู่จะอยู่ถึง90นะครับมั่วแล้วครับบอกลายมั่วแล้วครับลุงสุริยาเริ่มเมาเหมือนกันฮะพี่ดูที่กระตัวจะได้เมาวางมือเรียกช่างครับโดยบอกเฮ้ยมึงเปลี่ยนแผ่นซีดีให้กูหน่อยวะแผ่นนี้แม่งไม่เล้าใจเขาเป็น ACDC ได้ไหมโอ้โหไม่วางเป็นวางรุ่นนี้เขาทำงานทั้ง7คันต้องวิ่งให้ได้แล้วว่าวิ่งนานนี้ประมาณเข้าไปแล้ว3คันรออยู่นะครับที่สุดเป๋ตลอดทางไอ้ชิบหายครับไม่เคยตก900เนี่ยไอ้ทิศมึงขี่รถให้มันตรงเหมือนคนอื่นไม่ได้ไงวะโอ้เวลา900โอ้โหไอ้ชิบหายขี่สายเป็นงูเขียวหางไหม้กูเลยนะตอนนี้ขึ้นไปอยู่อันดับ1แล้วนะครับในรุ่นโอ้โหนอกจากเจ้าของอู่จะทิ้งแขนตอนนี้ปะทวยก็จะทิ้งแขนด้วยนะครับมึงขับตรงที่ไหนรถมันอะดิ้นว่าดิฟอยู่ไงโอ้โหนี่เพื่อนรักผมเลยฮะแต่ออกไปนี่ตูดย่อนหนึ่งสวยเลยนะเออดูดิดูดิดูมันขับดิตรงไหนวะโอ้โหมีออนบอร์ดไหมดูเออดูออนบอร์ดดูฮะดูฮะดูฮะดูครับซ้ายขวาซ้ายชิวๆขวาแล้วดูมันขับชิวๆไม่มีอะไรโอ้โหดูแม่งขับเหมือนแม่งส่งแม่ไปตลาดอะแม่งขับนุ่มๆโยนไปเถอะไอ้ชิบหายดูอยู่ข้างนอกคนน่ากลัวโยนไปเถอะชิวๆแหมนักดิฟนี่ครับจบเซเว่นต้องต่อที่เอกนะ RXA ครับนี่น่าจะจาก Rotary Revolution นะโอ้
ีอะไรหยุดเลยฮะเป้หยุดเป้หยุดนะฮะหยุดถังดับเพลิงเลยถังดับเพลิงเดี๋ยวนี้ปลดคนขับออกมาเร็วมึงวิ่งกันมาแต่ตัวไม่เอาถังดับเพลิงมาวะในห้องเครื่องเลยพี่โจในห้องเครื่องเลยไฟติดอยู่น่าจะตรงโข่งเทอร์โบนะน้ำมันนะพี่โจระวังนี่น่าจะน้ำผสมน้ำมันแล้วแต่เมื่อกี้มีไฟอ่ะผมเห็นเลยมีไฟฮะนี่เป็นเป้ระวังนะเป้การบินไทยนะครับซึ่งอยู่การบินไทยไม่ได้เป็นกัปตันนะฮะเจ้าของอ่ะไม่ใช่ฮะจูงเครื่องบินไปกินหญ้าครับ ครับอาชีพเขาเลยฮะจูงเครื่องบินแล้วก็พาไปแดกหญ้าสีเหมือนน้ำไปผสมกับน้ำมันเครื่องเลยแต่ผมกี้ผมเห็นไฟครับโปรมิดิกเรสคิวผมเห็นไฟอยู่ที่กระจังหน้าน่าจะเป็นตรงโขงเทอร์โบอ่ะผมเห็นไฟจริงๆตั้งแต่เอาเบิร์นเอาออกมาแล้วนี่ครับเขาไปฝึกมานะฮะนี่คือวิธีที่ถูกต้องนะครับในการที่จะตรวจเช็ครถที่เกิดไฟลุกขึ้นมานะครับนี่ครับผมไปเรียนเขามากลุ่มนี้ดูว่าเหมือนที่ผมพูดจริงป่ะว่ามันมีไฟจริงป่ะที่ไม่ดูเดี๋ยวดูอีกรอบคุณก็ถูกตลอดแหละน่ะเห็นไหมนั่นคือเวสเกตนะเวสเกตตัดนะเห็นป่ะเห็นป่ะมาตลอดทางเห็นไหมนะครับน่าจะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวนี้เห็นมีไฟขึ้นมาส้มๆเดี๋ยวคุณดูเนี่ยนี่แตกละเห็นไหมตรงกระจังหน้าข้างในโอ้คุณโกนี่ตาคุณเห็นได้ไงวะทุกคันเลยนะไม่น่าใช่กินผักบุ้งเยอะดึงหน้าพอก็ถูกก็ดึงหน้าปีหน้าไม่เป็นพิธีกรแล้วจะเป็นอะไรเป็นนายสนามดีกว่านี่เพื่อไม่เอาเงินเดือนน้อยค่าตัวน้อยสนามวัน800เป็นโฆษกดีกว่าปรพันธ์มากกว่า200ฮะสนามลบนะฮะอยู่นี่โอ้น่าเสียดายนะครับเมื่อวานไม่ได้วิ่งวันนี้มาวิ่งครั้งแรกมีท่านผู้ชมชมกันมานะครับขอบคุณด้วยว่าพี่โก้ตาดีจังเลยครับนะฮะกูใส่แว่นตาไม่ดีก็บ้าแล้วฮะ นะฮะเราต้องช่วยกันดูครับนะครับรถโค้ชใหม่ดีแล้วครับอะไรเห็นแล้วก็ต้องบอกนะครับดูประทวยกันอีกทีฮะOB ผมอยากดูในออนบอร์ดอ่ะอีกสักรอบนึงเอาเต็มเซตเลยเบิร์นเอาออกไปครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการที่ไปฝึกดริฟต์นะฮะใช่จะสามารถคุมรถคุมรถได้นี่ออกไปยุบสวยนะครับสวยเนี่ยแล้วแต่งแล้วครับเริ่มแต่งแล้วครับแม่งขับแบบดูข้างนอกก็น่ากลัวนะแล้วควงมือเดียวนะควงอะไรจับมือเดียวโยกไปเรื่อยดูดิผมว่าเขาตั้งใจโยนมาอย่างนี้มากกว่าเปล่ายอเล่นมึงจะบ้าเหรอทิมมี่ความเร็ว200กว่ายางนิ้วโยนเล่นก็โยนปั๊บปึ๊บปั๊บเนี่ยมันผิดที่ไหนรู้ป่ะมันผิดที่ลุงสุริยาฟ้าแวบๆกูเนี่ยเบิร์นกลางแท็กแต่ชี้รถเข้าเส้นแม่งไหลขวามันเลยลื่นนะดูก็แต่งตัวครับเพื่อนผมเองฮะผมฝึกมากับมือรู้จักวันแรกขับรถไม่เป็นน่ะต้องสอนขับรถเกณฑ์ธรรมดาแม่ซื้อเกียร์โต้ให้
ดูมันขับดิโอ้โหมือเดียวดูนะดูออนบอร์ดท่านผู้ชมดูพร้อมกันนะมือเดียวมือขวาดูมือขวาอุ้ยอุ้ยรถออกขวาแต่งซ้ายหน่อยเอ้ยซ้ายแล้วก็ขวาเอ้าแต่งขวาแต่งซ้ายแต่งขวาแต่งซ้ายแต่งขวาแต่งไม่โลกเลยนะดูดิไปเรื่อยเอียงหัวด้วยมีเอียงหัวนิดนึงอยากสูบบุหรี่จังเลยเปิดกระจกสูบบุหรี่ได้ไหมอันนี้เริ่มน่ากลัวละอันนี้เริ่มน่ากลัวละอันนี้เริ่มน่ากลัวละต้องจับสองมือแล้วก็มือประคองร่มแล้วก็แตกมือเดียวมาก็ยังมือเดียวอยู่ผมมือชีพอะโคตรชิวฮะสบายโอ้ยโกขับมีก็แปดแล้วดูดีๆพี่ดูดีๆดูดีๆแล้วเดี๋ยวพี่ดูในกระจังเดี๋ยวพี่ดูในกระจังน่ะเห็นยังเห็นไฟยังป้าดีจริงวะถึงไฟจะไม่ติดมันก็วิ่งไม่ได้พี่แตกเต็มระบบเลยนะวิ่งเหนื่อยวิ่งไม่ช่วยปีหน้านะครับใครจะจ้างโก้เป็นคนขับก็จ้างได้นะครับบองตองโดนประกอบพี่พัฒน์ยาว่าแน่ๆสู้ไม่ได้ครับจุ๋ยหวานเจี๊ยบว่าแจ๋วๆครับกระจอกโอ้โหปัททวยว่าแจ๋วๆนี่บอกเลยว่าพื้นๆถ้าผมขับเนี่ยผมบอกตรงครับสถิติประเทศไทยปอนเทคไม่ได้เกิดบอกเลยปอนเทคไม่ได้เกิดกูเก่งไม่เก่งกูขับรถ9วิเข้าเส้น30วิได้อะงบประคองที่หายจับประคองไว้เรื่อยๆกลัวเมื่อกี้13นพลเดชดูช็อต6วีกันหน่อยพี่จิมมี่จิมมี่เป็นไรเจ็บหลังปวดหลังแล้วนั่งทั้งวันเก้าอี้แบบนี้ปวดอยู่แล้วฮะเดี๋ยวที่หน้าขอเป็นเลซี่บอยนะถ้าเกิดว่าเบิร์นแล้วตัดอีกเนี่ยนี่ออกตัวไปครับท่านผู้ชมครับนี่ครับช็อต 6.6 ครับท่านผู้ชมดูพร้อมกันครับเมื่อวานครับล้อสั่นมันไม่ได้แบบหน้าเต็มสัมผัสอ่ะแล้วมันวิ่งแบบท่านผู้ชมตรงนี้ไม่ธรรมดานะตรงนี้ธรรมดานะท่านผู้ชมดูหลังจากผ่านกล้องนี้ไปนะครับดูนะครับโคตรเร็วครับดูฮะนี่กล้องแผนไม่ทันท่านผู้ชมจะไม่เชื่อ OB ขอเป็นภาพแบบไม่สโลว์ได้ไหมขอเป็นภาพแบบปกติจะให้ท่านผู้ชมดูว่าตอนเกียร์ประมาณช่วง250เมตรเป็นต้นไปรถแม่งพุ่งอย่างกับจรวด NASA ครับดูฮะดูครับโอ้โหแม่งไปเร็วจริงครับ Sonic Boom โอ้โหดูครับท่านผู้ชมตรงนี้ไม่เท่าไหร่ฮะแล้วตรงนี้หลังจากนี้ครับดูฮะมึงจะไปดาวอังคารแล้วโหยแผนไม่ทันเลยกล้องฮะเนี่ยธรรมดาเลยฮะแต่ตรงนี้แผนไม่ทันทั้งสองกล้องสุดๆท่านผู้ชมก็ยังคงอยู่ในสนามนะครับต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับผมที่ยังคงอยู่กันเป็นเพื่อนกันนะครับอยู่ในสนามรับชมในสนามมันสุดนะฮะผมบอกเลยท่านได้เห็นไฟกันแบบจริงๆได้เห็นระเบิด ครบแล้วฮะเหมือนท่านมาของห้าเหมือนท่านดูละครเรื่องเสาห้า นะฮะจีบกันเริ่มจะออกจากสนามแล้วไปไหนกันดีอ่ะแวะป่ะแวะป่ะที่เดิมป่ะไม่เอาวันนั้นเตงก็พูดเงี้ยจอดอ่ะหน้าเซเว่นเลยซอยมืดด้วยไม่เอาที่บ้านอ่ะที่บ้านไม่เอามาดูยกล้อกันหน่อยคันไหนยกล้อนี่คันนี้เดี๋ยวดูนายามยกเหรอนายามไม่ยกมีสองคันนายามไม่ยกไฮไลท์แป๊บนึงเย็นนี่คันนี้ยกนั่นแหละก็เมื่อกี้เขาพูดมาในหูไงยกล้อก็เชื่ออะไร OB มันอ่ะ นี่
นี่สวยไหมฮะนี่แล้วก็เอียงรอด้วยคิดว่ามันขี่ BMX อยู่ไงครับโอ้โหกระโดดทั้งคันครับกูคิดถึงรถทามิย่าใส่ฐานรถแดดเลยอ่ะทุกใจคอมยังกดเข้าเส้นอีกดูมุมจากข้างหลังมากครับยกล้อเทคสแนปไม่ได้ถ่ายครับตกใจกีก็ค้างดูโอ้โหมีกล้องมุมนี้ด้วยแจ๋วมุมนี้สู้แรงจีไม่ค่อยได้สู้ไม่ไหวสู้ไม่ไหวไอ้หนึ่งคันครับเบสเทอร์โบยามก็ยกล้อเขาเหมือนกันครับเป็นพฤติกรรมเลียนแบบนะครับ ทางแพทย์บอกมานะครับเห็นคันแรกเป็นยังไงคันที่สองจะเป็นอย่างนั้นนะครับเนี่ยอุปทานหมู่ฮะใช่ถูกต้องใช้คำถูกนะนี่ฮะดูฮะโอ้จะบินขึ้นไปอยู่เนี่ยฮะนี่ถ้าเบสตัดสินใจกดคันเร่งต่อนะครับน่าจะเหมือนหนังเรื่อง ET ฮะขี่จักรยานผ่านพระจันทร์นะครับผมดูแล้วกดต่อด้วยครับเคลียร์แท็กเรียบร้อยนะครับขอบคุณทีมงานแฮร์รี่พอตเตอร์ด้วยนะฮะนี่ครับนายสนามของเราครับคุณโจธีระฉันธนะนะครับอดีตเนี่ยท่านผู้ชมเคยใครธีระอาจจะจำพี่โจไม่ได้เพราะเมื่อก่อนพี่โจผมยาวประบาเลยนะฮะเป็นบล็อกสตาร์ผมยาวนะครับใช้แค่ยาสระผมผิดยี่ห้อนิดเดียวเท่านั้นฮะชีวิตเปลี่ยนใสกิ้งเลยทีเดียวเชียร์เจ๊โหเจ๊วิ่งหลบเลยฮะเจ๊หลบเลยโอ้โหเสื้อเนี่ยมันจะขาดแล้วคอมันจะย้วยอะไรขนาดนั้นสรุปผลในรุ่นของซูเปอร์โฟร์ขับเคลื่อน4ล้อครับเป้กันเป็นไทยวันนี้แลกกะคนอื่นนะแตะรถคนอื่นอีกแล้วสปอนเซอร์ด้วยเบรกคีเนอร์ซื้อ1แถม1ครับแต่จริงๆแล้วก็มีผลิตภัณฑ์อื่นอีกด้วยซื้อ1แถม1นี่ครับแล้วมึงไม่คุยก่อนใส่หมวกวะกูไม่เข้าใจพอใส่หมวกก็มึงต้องคุยกันละเออมึงไม่คุยอะไรกันให้เรียบร้อยก่อนใส่หมวกวะพอใส่หมวกปั๊บว่าด้วยฮะเน็ตมีคำถามก็มาบอกพี่จิมมี่ครับเน็ตมีไว้ทำไมฮะเน็ตมีไว้กันสำหรับถ้ารถเกิดอุบัติเหตุแล้วนะครับเรียกว่ารถพลิกมันสามารถที่จะช่วยไม่ให้อวัยวะของคุณออกมานอกรถนะครับเพื่อความปลอดภัยครับทุกๆอย่างเขาออกแบบมาหมดแล้วครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแร็กนะการแข่งขันมอเตอร์สปอร์ตอื่นๆก็ใช้ได้ครับถือว่าดีครับมีไว้ดีกว่าคันนี้เครื่องยนต์4สูบครับจะมีฝาแฝดนะมีคันลงในรุ่นโปรซิกใช่ไหมท่านผู้ชมที่ดินนะซูเปอร์ซิกแล้วก็คันนี้ลงในรุ่นของโปรโฟมช่างหมีข้าวแพะเป็นคนทำครับครับลีลาแดกขาดครับไม่ต้องห่วงเรื่องลีลาสำหรับเป้การบินไทยไม่ต้องห่วงเลยครับเมื่อวานก็ไม่มีเวลาครับพันนี้ก็สุปริยพานิตวายมิสเตอร์กุราบางมดเรซิ่งและยาเซอร์วิสดี
วสุคนนี้นะครับที่ขับคันเขียวเนี่ยขับหน้ายาวยกล้อมาสักครู่เป็นตัวขี่กันนะครับทางเจ้าของรถ Isuzu ครับ D-Max สสระงองงู5334กรุงเทพขยับรถด่วนนะครับ Isuzu D-Max สสระงองงู5334กรุงเทพขยับรถของท่านด่วนครับIsuzu Truck D-Max สสระงองงู ไม่ต้องแล้ว5334รถจะแข่งฮะมึงอย่าฝืนเลยพี่เพ่ Bangkok โอเคได้อยู่รุ่นหน้าเลื่อนรถด้วยไม่ดีไม่มีกำลัง 10.36 ครับ 10.36 217กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าเส้นรุ่นนี้ต้องต่ำกว่า10วินาทีนะครับถึงจะผ่านเข้ารอบไปได้เราต้องการแค่7คันจากทั้งหมด13คันในรุ่นครับ Pro 4มาเลข14คันนี้พรุ่งนี้ต้องมาอีกวันฮะถูกต้องเอาให้ได้ต่ำกว่า10วิตอนนี้ที่เข้าไปรอแล้วมีอยู่4อ๋อตกใจอะไรนึกว่ารถที่คุณชอบมาแหมรีบเลย ตอนนี้ที่เข้าไปรอแล้วมีอยู่4คันนะครับยังมีตำแหน่งให้อีก3คันเท่านั้นมาแล้วนี่ไงทาคุมิครับครับผมเลิกลงเขาอากินะแล้วฮะมาขับโคตรใหม่แทนโตโยต้า AE 86ครับเครื่องโรตารี่โรตารี่เอนจินครับจาก Injector Shop Performance Performance Mass Mass กูจะอ่าน Mass อ่ะอันนี้ตอนแรกจะไม่มาแข่งนะครับเพิ่งประกอบเครื่องเสร็จเมื่อคืนนะคันนี้โอ้4NA กับ 1.9 บูพาวเวอร์ครับนำรถเข้ามาได้เลยนะครับ O4NA กับ 1.9 บูพาวเวอร์นำรถเข้ามาได้เลยนะครับอะไรมันจะขนาดนั้นครับเสียงมันยางดีเนี่ยพอจะถอยยางเย็นมาดีฮะว่าไม่ได้วิ่งนะครับเพราะว่ายังประกอบเครื่องกันอยู่ในขณะที่คนอื่นเขาวิ่งกันอยู่เดี๋ยวนี้ทำนานไม่ได้ปอดไม่ค่อยดีสูบบุหรี่มากอย่างเงี้ยลงทุนไปเยอะแล้วถอยไม่ได้นะไปหน่อยดีสุดแม่งไปเลยไหนๆก็ไหนๆละอ่ะไปรู้แล้วก็เครื่องระเบิดจะกวักมือทำไมอ่ะว่าตันไม่ติดจอดครับพี่จะเอาเวลา
จะไหลเข้าเส้นเอาเวลาครับ42วิเอาเวลายังไงอ่ะเสียค่าปรับด้วยนะครับต้องเสียค่าปรับเต็มพิกัดครับนี่ดูอีกทีครับโอ้ยกระตุ้ยนี่อู้ยปูนแตกเลยครับปูนแตกครับเนี่ยดูแล้วกันท่านผู้ชมครับเซ็นเซอร์ล้มตั้มนั่นปูนแตกเลยครับดีนะช่างภาพหลบทันไม่งั้นก็ชิบหายครับดูอีกทีอะไรมันหลุดออกมาว่าใบเทอร์โบป่าวะใช่ใบเทอร์โบครับนี่แหละกูบอกเลยนะเข้าหน้าไม่ต้องหาหมอไปวัดเลยเทคสแนปเฮ้ยไอ้ชิบหายน้องกูไอ้ฟอกมึงยังอยู่ดีป่าวเออน้องกูไอ้บ้าไม่เจ็บนะไอ้ฟุกเออลูกยังเล็กด้วยชิบหายโอ้โหไอ้ฟุกกูเพิ่งเห็นว่าเป็นมึงนั่นน่ะไม่มึงจับตัวก่อนฟุกมึงเปิดเสื้อมึงถอดเสื้อเลยไอ้ฟุกมึงถอดเสื้อดูก่อนเฮ้ยฟุกไอ้ฟุกมึงถอดเสื้อดูก่อนเผื่อมีไอ้บ้ามันจะไม่เจ็บตอนนี้เหี้ยมโดนไขมันไอ้ฟุกถอดเสื้อจับคำโอ้มึงดูเลยนะไอ้ฟุกมันจะไม่เจ็บก็ได้มันชาๆอยู่เปล่าพี่ปาล์มเอามาให้ดูดิเอาเศษมาให้ดูดิเอาเศษมาให้พิธีกรดูหน่อยดิเออใส่ผ้ามาดิเออเอามาให้กูดูนี่หยิบมาให้กูดูดิไอ้ฟุกอยู่ไหนมึงดูตัวก่อนมึงเปิดเสื้อดูดิโอ้โหอันตรายนะฮะเนี่ยท่านผู้ชมครับพร่ำบอกกันตลอดทางปูนยังแตกอ่ะทำไมไม่โดนไอ้ฟุกว่าเมียมันสั่งมาเนี่ยประกันชีวิตเยอะแต่ลูกอยู่สบายได้ฟุกตากล้องไม่ตายฟุกตามไปครับเนี่ยช่างภาพคนนี้แหละฮะที่โดนนะครับTake snap ติดตามกันได้ในทีมแข่งทีมไหนอยากได้ภาพนะครับก็ใบละ 3,500 ครับนะครับโอ้ยไม่ใช่เทอร์โบคัทเหรอร้อนอยู่เลยไฟวิลอันนี้ไฟวิลนี่ไฟวิลดูภาพโอ้ยแล้วแม่งได้ภาพด้วยนะโอ้โหแม่งก็อัจฉริยะจริงๆมึงนี่ก็ไม่กลัวตายนะเก่งขนาดนี้ไม่อยู่สามชายแดนภาคใต้วะมาไฟวีนไฟวีนก็คัดระเบิดนี่แหละไฟวีนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวจับให้ท่านผู้ชมดูหน่อยก็ได้วะร้อนร้อนนี่เนี่ยดูร้อนร้อนท่านผู้ชมดูอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยไฟวีนนะยังร้อนอยู่เลยเนี่ยเนี่ยเข้าขามึงลองนึกภาพเจ็บนิดเดียวแป๊บเดียวก็สบายตายมึงดูนะท่านผู้ชมดูนะท่านผู้ชมดูอยู่นะโอ้ยโอ้ยโอ้โหร้อนร้อนไฟวีนขาดดีนะที่มันขาดไม่โดนขานะนั่นเขาอยู่หลังป้ายพอดีอ่ะผมว่าถ้าไม่มีป้ายนี่เจ็บนะไม่ใช่ขับด้วยดิเมื่อกี้ขับซ้ายขับขวา86ขับขวาสอหอครับมีใครไม่รู้ขึ้นอยู่ชั้น2นะครับลากไปตบทีฮะ ลากไปตบทีฮะครับอ่ะแจกไฟวีนะท่านไปที่ระลึกกันดีกว่า มาแจกให้ท่านไปที่ระลึกแจก2ชิ้น2คนเอาไว้คุยกับเพื่อนนะครับไอ้สัตว์กูไปซูเปอร์บาวล์2017มา
คุยมึงได้เสื้อจอกกูได้ไฟวินเฮียนี่เหนือเราต้องเหนือชั้นฮะแจกท่านผู้ชมเลยดีกว่าแจกท่านผู้ชมแจกท่านผู้ชมดีกว่าร้อนป่ะวะร้อนร้อนแจกท่านผู้ชมเอาคนไหนกล้อง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 ตากล้องใส่เถื่อนแล้วฮะซูมซูมท่านผู้ชมเลยฮะจิ้มมาเลยคนหนึ่งคนนั้นได้เลยจิ้มเลยมึงจิ้มเลยมึงจิ้มเลยตากล้องมึงจิ้มปั๊บอ้าวแมนยูครับได้เลยฮะได้ไฟวีนไป1ชิ้นครับไอ้ต้นมึงเอาไปให้พี่ครับแมนยูอยู่ไหนพี่แมนยูยกมือหน่อยฮะอยู่ไหนฮะอยู่ไหนวะคว้างเลยโก้คว้างจากเนี้ยฝั่งเนี้ยเปิดประตูพี่ครับเดี๋ยวผมจะเคลื่อนจากฝั่งเนี้ยไปหาพี่นะฮะถ้าหลบไม่ทันก็เข้ากระบาลนะครับเดี๋ยวเอาไปให้เอามั้ยเอามั้ยเอาไปที่ลึกโอ้โหแม่งไม่เอาเสื้อเหลืองเอาป่ะเอาป่ะไม่เอาไฟวีนหรือเอาม้ามึงอ่ะม้ากูไม่มีเอาไฟวีนนะมาจะเอาอะไรนะแบบเสื้อเหลืองที่ไหนอยู่ไหนยกมือเสื้อเหลืองมาเอาเลยมาลงมาเอาไป1ชิ้นเลยเอา1ชิ้นเลยขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาหาผมวิ่งมาขึ้นหลังแล้วบอกสหอว่ามาหาพิธีกรเอาไปเลย2ชิ้นเอาไปเลย2ชิ้นเอาผ้าไปด้วยเอาผ้าไปด้วยร้อนไอ้สัสคนดูก็โลภนะเศษเหล็กยังเอาช่างได้เป็นเงินนะเนี่ยไปที่ลึกไว้ไปให้ทีมงานเปอร์ฟอร์แมนซ์เขาเซ็นได้นะให้จิตพลสุตบุตรเซ็นไอสัตว์ยังจะเอาอะไรเงี้ย ได้นะครับรับไว้เลยนะฮะเอาเดี๋ยวจะทีมงานมาเลยนะทีมงานเอาแล้วก็มึงยังไม่ตัดไปมุมมืออีกเหรอเห็นป่ะ OB เนี่ยครับมันเป็นอย่างนี้แหละก็ทำตามเขาเขาอำนาจอยู่ในมือเขาเคลียร์กันชุดใหญ่ครับเศษเยอะกันนี้ถ้าเข้านี่เป็นไงทีมี่โอ้โหมันคมอ่ะมันคมทั้งสองฝั่งอ่ะมันเหมือนปากฉลามอ่ะนะถ้าไฟวีนมันหลุดมันไม่ผ่านอุโมงค์เกียร์ออกมาต้องโอ้โหเสื้อแตกเละเทะถูกป่ะมันต้องผ่านในเดลถังออกมาแล้วผ่านคนขับออกไปถูกป่ะก็เนี่ยเศษอะไรกระจายเต็มไปหมดเลยถ้าเป็นแค่ระบบส่งกำลังก็ซ่อมน่าจะแก้ไขได้แต่ถ้าเป็นที่ระบบเครื่องยนต์อาจจะเหนื่อยนะแต่ก็ผมว่าน่าจะถึงเครื่องผมว่าน่าจะถึงเครื่องว่ะก็ดีเหมือนกันนะท่านผู้ชมก็อยากได้เหล็กชิ้นส่วนนะฮะกลับไปมานั่งเลยพี่นั่งเลยมานั่งเลย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 ใส่หูฟังเลยนั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยครับผมแล้วทำไมใช้กล้องหนูนะไม่ใช้กล้องหนูนะไม่เอากูไม่เอากล้องนี้กูเอากล้องนู้นไม่เอาไปทำงานที่อื่นไปตากูบ้างล่ะพี่ตากูบ้างล่ะมองกล้องชื่ออะไรฮะชื่อโต้ครับพี่โต้มาใครครับมากับแฟนครับแล้วก็ลูกชายครับมากับแฟนแล้วก็ลูกชายชอบรถแข่งไหมสุดๆครับมาดูซุปอัพกี่ปีละปีนี้มาปีแรกครับแต่ว่าดูทางไลฟ์สตรีมทุกปีครับดูไลฟ์สตรีมทุกปีเลยปีนี้มาที่สนามไปปีบ้านอยู่แถวไหนเอ่ยอยู่บางใหญ่นนทบุรีครับนี่คนบางใหญ่นนทบุรียังเดินทางมาดูที่คลอง5ใช่ครับในสนามมันกว่าดูในสตรีมไหมมันได้กลิ่นควันกว่าครับได้กลิ่นควันได้อรรถรสมากกว่าอยู่บ้านอาจจะสบายกว่าเย็นสบายใช่ไหมใช่ครับแต่มานี่ได้อรรถรสได้
กลิ่นได้อารมณ์ร่วมใช่ครับใช่ครับมีเฮมีตบมืออะไรก็ว่ากันไปใช่ครับนะครับวันหนึ่งพี่เสพกี่ตัวฮะเราเล่นเราเล่นไม่มีอันนี้เป็นไฟวีนะครับใช่ครับอยากได้จริงเหรอจริงครับเอาไปทำอะไรเผื่อประมูลขายได้ครับเผื่อประมูลขายได้ใช่ครับถ้าพี่มาถึงขนาดนี้แล้วผมจะให้พี่แค่ไฟวีนก็คงเป็นไปไม่ได้ผมให้หมวกพี่ไปอีกหนึ่งใบโอ้ครับขอบคุณครับสยามโปรโตไทป์ผมให้พี่ไปเลยขอบคุณครับหนึ่งใบทรายทรายทรายเอาเฮดโฟนออกเอาเฮดเซตออกก่อนใส่เลยผมให้หมวกขอบคุณเลสแวร์ด้วยครับนี่ใส่เลยมับเข้าให้โอ้โหแม่งโคตรเท่เลยไปให้นายามเซนไปให้นายามเซนลายเซนให้ที่หมวกนายามขับหน้ายาวจอดอยู่ตรงเนี้ยจอดอยู่ตรงนั้นแหละเต็นท์ขาวเนี่ยนะเขียนว่าสยามโปรโตไทป์ไปให้นายามเซนนะครับแต่เอาเนี้ยไปให้86เซนแต่เขาจะมีอารมณ์เซนให้มึงหรือเปล่านี่กูไม่รู้นะแต่ก็เซนได้ขอบคุณคุณพี่มากครับมันร้อนนะครับผ้าไปด้วยครับมันร้อนนะครับขอบคุณ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 ครับเราให้กันไปเลยถือว่าท่านโชคดีได้หมวกไปด้วยนะฮะประกาศจากนายสนามเดี๋ยวปั๊บจิมมี่ไอ้อ้วนแม่งเดินผ่านกล้องยังก็มีกิสลี่เลยนั่งนั่งนั่งโอ้โหคนอย่างมึงต้องนั่งเก้าอี้เหล็กด้วยนะนั่งเก้าอี้พลาสติกไม่ได้ใช่ไหมพลาสติกขามันถาประกาศจากนายสนามครับครับบอกว่าเนื่องจากทรัคเอชิบหายไปแล้วครับครับผมเคลียร์ไม่ไหวนะครับจำเป็นที่จะต้องใช้แทร็ก B ครับแทร็กเดียวเนื่องจากแทร็ก A เสียหายมากนะครับต้องใช้แทร็ก B แทร็กเดียวเพราะฉะนั้นแข่งทุกรุ่นต่อจากนี้ไปวิ่งแทร็ก B แทร็กเดียวแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดรถมีปัญหาอีกให้รีบจอดเพราะถ้าแทร็ก B พังอีกคือขอความร่วมมือกับนักแข่งครับ มีสตินิดนึงเวลารถมีปัญหานี่ชิดขวาเลยถ้าวิ่งแท็กบีนะ มีปัญหาปุ๊บชิดขวาเลยครับจอดเลยครับ อย่าลากน้ำลากน้ำมันครับไปให้ไกลเพราะฉะนั้นต่อจากนี้ไปเราจะวิ่งแท็กบีแท็กเดียวนะครับแล้วก็ดินดีกับพี่คุณมาสกุลนี้ด้วยครับผมมารับเศษไฟวีนไปแล้วก็ได้หมวกไปด้วยเห็นไหมไม่ง่ายๆถ้าท่านกล้าเราให้เลยนะฮะเราให้หมวกไปเลยนะครับขอบคุณเลสแวร์ด้วยสำหรับหมวกสยามโปรโตไทป์สยามเดี๋ยวมีแฟนคลับไปขอลายเซ็นเซ็นหมวยเขาหน่อยนะครับนี่บอกสยามให้ละเรียบร้อยอ่ะระหว่างนี้ท่านผู้ชมครับเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันหน่อยไหมครับจะได้ขอบคุณสปอนเซอร์กันหน่อยนะครับถ้าไม่มีสปอนเซอร์ใจดีแบบนี้การแข่งขันโปรดักชั่นยักษ์ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นไม่ได้นะครับต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีถ้าพร้อมแล้วไปรับชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาฮะECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ ECU Shop ครับตอนนี้ก็กลับมาแข่งกันต่อนะครับกับในรุ่น Pro 4
3นะครับคุณวิทยาโพพุทธาลวิทย์ซุปราโอหนองแค BRD เมื่อวานไม่ได้วิ่งนะครับเห็นได้ข่าวว่าเครื่องนี้เป็นเครื่อง Toyota 4เม็ด Toyota 4สูบเป็น Toyota อะไรรถตู้อ่ะเครื่องรถตู้เนี่ยนะมาดูกันนะครับเมื่อวานไม่ได้วิ่งนะครับดูว่าจะเป็นเครื่องรถตู้ของ Toyota จริงจะวิ่งกันเท่าไหร ดึงล่มทันทีนะครับตอนนี้ยังไม่ทราบนะครับพรุ่งนี้อีกครั้งครับกับการควอลิฟายในรอบที่3ในวันพรุ่งนี้รุ่นนี้อีกครั้งนะครับรุ่นนี้โปร4มีรถทั้งหมด13คันเราต้องการแค่7คันที่จะคัดตัวไปอาทิตย์หน้านะครับรถที่เข้ารอบได้ต้องวิ่งให้ต่ำกว่า10วินาทีตอนนี้มีรออยู่แล้ว4คันนะครับไปเป็นรถหมายเลข144อดิศรเจริญศักดิ์ Magtech คันนี้ก็เป็น Toyota Corolla Altis 4สูบเมื่อวานไม่ได้วิ่งนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงการเคลียร์แท็กสักครู่นะเช็คแท็กว่ามีน้ำมันหรือมีของเหลวอยู่หรือไม่
ต่อจากรุ่น Pro 4นะครับก็จะเป็นรุ่น Pro Front Wheel Drive นะครับ Pro ขับหน้าโปรขับหน้าก็มาจอดรอกันแล้วโปรขับหน้ามีทั้งหมด14คันมีทั้งหมด14คันแต่เมื่อวานผ่านเข้ารอบไปได้แค่2คันนะครับวันนี้เขาต้องมาลองกันใหม่ต้องวิ่งให้ต่ำกว่า 10.5 วินาทีโตโยต้าออลเทสคันนี้ครับเครื่องสี่สูบขับหลังสร้างขึ้นมาพิเศษเพื่องานนี้โดยเฉพาะต้องวิ่งให้ต่ำกว่า10วินาทีนะครับถึงจะเข้ารอบสลักร่มออกนะครับเพื่อให้ร่มทำงานมาดูกันนะครับเมื่อวานไม่ได้วิ่งวันนี้จะวิ่งอีกครั้งต้องวิ่งได้ต่ำกว่า10วินาทีนักแข่งขยับอยู่นะครับมาดูภาพช้านะครับว่าเกิดอะไรขึ้นตอนแรกเหมือนว่าทุกอย่างจะดีแต่ว่ามันเสียหลักลื่นตรงนี้ฮะ
นับแข่งปลอดภัยนะครับปรบมือเป็นกำลังใจให้นักแข่งด้วยนะครับแม็กจากแม็กแท็กขับเองเลยนะครับเนี่ยเลิกไม่ต้องขับเลยพี่เลิกไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมติดคุกเท่าไหร่ดีวะพอมีพี่ออกมือว่าน้องเยอะบอกจับต่อยก็ไม่เลี้ยวเลยได้เห็นแล้วเมื่อกี้เราไม่ได้ทำครับวันนี้ผมแม่มาเท่าแม่แม่ปลอดภัยกลับมาบีบอะไรครับปลอดภัยนะครับนี่ดูดิแม่ดูดิเสียวเสียวเสียวเลยเห็นไหมเสียวเลยเสียวเลยไม่ใส่ทางเทียบเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งว่าเกิดอะไรขึ้นตอนนี้เหมือนจะดีทุกอย่างนิ่งนะครับแต่ว่า UED ก็แฉลบออกซ้ายนะตอนนี้รถนิ่งมากเลยครับจนถึงจุดนี้นี่ดีนะครับที่นักแข่งใส่ฮาร์นอยู่ช่วยป้องกันครับหลังและก็คอของนักแข่งครับผมตอนนี้ก็ขอเวลาเช็คแท็กเคลียร์แท็กก่อนนะครับแล้วก็ไปดูผู้สนับสนุนรายการกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมากับซูเปอร์ไทยแลนด์เรคคอร์ด2017Born Marion Lee Thompson, the world knew him as Mickey. In his unending quest for performance, he was obsessed, innovative.Unstoppable. Now, to honor the legendary Mickey Thompson and stand on the gas for the next 50 years, why the rebrand? We've been here from the start, and we're taking on the future with the same winning mentality Mickey Thompson was founded on. We never slow down, because winning never gets old. It's not a fad. It's not a fashion.It's who we are. We're rolling out the best Mickey Thompson lineup yet. We're going wider, taller, and faster. With the broadest product selection we've ever offered, the Mickey Thompson legacy lives on in everything that bears his name. Because victory needs no explanation. สุด
ยอดของความงดงามและความแข็งแกร่งสองสิ่งที่แตกต่างหลอมรวมกันอยู่ในเส้นสายที่ได้รับการออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูงที่ผ่านการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆขั้นตอนโดยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญบวกกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าฝากระโปรง M Dynamic ทุกชิ้นปลอดภัยและได้มาตรฐานติดตั้งง่ายสวยงามทนทานไม่แตกไม่ร่อนแข็งแกร่งเป็นเสมือนกรอบปกป้องรถของคุณในทุกเส้นทาง9ปีแห่งการคิดค้น9ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาและจะยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งในเมื่อชีวิตคือการเดินทางจะมีอะไรสำคัญไปกว่าการเดินทางที่ควบคุมได้ดังใจหากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาด้วยตัวของมันเองแต่มันถูกขับเคลื่อนด้วยชุดคลัชที่ถูกสร้างขึ้นจากวัตถุดิบชั้นเลิศผ่านการออกแบบจากวิศวกรผู้ชำนาญผสานกับความแม่นยำของเทคโนโลยีทันสมัยสร้างสรรค์ขึ้นเป็นชุดคลัชคุณภาพสูงและได้รับการทดสอบอย่างละเอียดถี่ถ้วนทุกชิ้นเราต้องการสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อให้การควบคุมอยู่ในมือคุณและตอบสนองการขับเคลื่อนได้ดั่งใจให้คุณไปได้ไกลขึ้นแล้วเร็วยิ่งขึ้นบนเส้นทางชีวิตของคุณนี่แหละมาตรฐาน BRC BRC Go Further Go FasterAztec Force Choke Up Premium Grade ที่ให้คุณเปิดประสบการณ์การขับขี่รถยนต์ปลอดภัยแบบ smooth เติมความ smooth ให้ทุกการขับขี่ทุกเส้นทางด้วยสุดยอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งระบบโชคแบบ Twin Tube ระบบวาล์วอัตโนมัติรองรับด้วยลูกสูบขนาด35มิลสัมผัสความสมูทในทุกการเดินทางด้วยสุดยอดเทคโนโลยีความแข็งแกร่งมาพร้อมระบบปรับความหนืดให้เข้ากับทุกรูปแบบการใช้งานได้ถึง9สเต็ปAztec Force Choke Up Premium Grade ความนุ่มนวลที่แข็งแกร่ง Smooth but Strongเมื่อหัวใจของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนMRX พลังสู่ชัยชนะ
closed-minded. They go into school and they work in a job, but they don't even like it. I won't be put in a box. Nobody telling me what I should rock. Nobody telling me what I should drop. Cause I do what I want and just know I don't stop. Recording till 4 in the morning, they snoring. I'm pouring my soul into every story. I'm writing, producing, I mix it, I master. I'm building my craft and I'm not looking back. I've been going doing things I wanna do when I want to. Everybody wanna get away, but they not do. Everybody wanna copy you, but they not you. Everybody wanna be cool, but they not new. Whoa, look how I go. Gonna be a dentist, I still got the flow. Never gonna lose cause I'm still doing both. Never gonna lose cause I've been on the road. Come to your state and I'm killing the show. Know that I'm young and I still gotta grow. Know that I'm working the most, know I'm never gonna choke. And I'm looking back down on the people below. I've been keeping real, I've been doing what I feel. I've been out here trying to kill every beat. หัวใจของการขับเคลื่อนคือพลังงาน MRX คือขุมพลังที่จะพาคุณทะยานเป็นที่หนึ่งไม่ว่าในสนามแข่งและท้องถนนMRX พลังสู่ชัยชนะความเร็วจะถูกควบคุมได้ดั่งใจภาพเบรกเน็กสเตอร์ผ่านการคิดค้นและทดสอบร่วมกับโปรเจกต์มิวประเทศญี่ปุ่นด้วยเทคโนโลยีแอโรสเปซที่ใช้ในอากาศยานและได้รับการรับรองวัตถุดิบและขบวนการผลิตตามมาตรฐานสากลเพื่อให้ได้ภาพเบรกคุณภาพการผลิตแบบเดียวกับประเทศญี่ปุ่นและเหมาะสำหรับทุกสไตล์การขับขี่ภาพเบรกเน็กสเตอร์สปีดอันเดอร์คอนโทรลไปแล้วครับดีครับดีครับยาวๆครับหนุ่ยเต๋อสุพรรณบุรีครับUnique your drive.
ECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ ECU Shop น้ำมันเครื่องเอเนออสสูตรพิเศษเทคโนโลยีน้ำมันหล่อลื่นจากญี่ปุ่นออกแบบสำหรับเครื่องยนต์รุ่นใหม่ทุกประเภทช่วยปกป้องเครื่องยนต์ลดแรงเสียดทานและยืดอายุการใช้งานได้อย่างแท้จริงให้เครื่องยนต์สะอาดกว่าให้รถคุณวิ่งได้ไกลกว่า Eneos น้ำมันเครื่องจากญี่ปุ่นใหม่ Isuzu Remax Blue Power สุดแห่งดีไซน์และสมรรถนะแรงจริงประหยัดจริง CO2 ต่ำสุดใหม่Isuzu Remax 1.9 และ 3.0 DDI Blue Power สุดแห่งนวัตกรรมเปลี่ยนโลกECU Shop กล่องอัจฉริยะเพิ่มสมรรถนะให้รถคุณ ECU Shop Born Marion Lee Thompson, the world knew him as Mickey. In his unending quest for performance, he was obsessed, innovative, unstoppable. Now, to honor the legendary Mickey Thompson and stand on the gas for the next 50 years, why the rebrand?We've been here from the start, and we're taking on the future with the same winning mentality Mickey Thompson was founded on. We never slow down, because winning never gets old. It's not a fad. It's not a fashion. It's who we are. We're rolling out the best Mickey Thompson lineup yet. We're going wider, taller, and faster.The broadest product selection we've ever offered. The Mickey Thompson legacy lives on in everything that bears his name, because victory needs no explanation. สุดยอดของความงดงามและความแข็งแกร่ง สองสิ่งที่แตกต่างหลอมรวมกันอยู่ในเส้นสายที่ได้รับการออกแบบตามหลักแอโรไดนามิกเสริมความแข็งแกร่งด้วยวัสดุคาร์บอนคุณภาพสูงที่ผ่านการควบคุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนในทุกๆขั้นตอนโดยฝีมือของผู้เชี่ยวชาญบวกกับเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยเพื่อให้เรามั่นใจได้ว่าฝากระโปรง M Dynamic ทุกชิ้นปลอดภัยและได้มาตรฐานติดตั้งง่ายสวยงามทนทานไม่แตกไม่ร่อนแข็งแกร่งเป็นเสมือนเกราะปกป้องรถของคุณในทุกเส้นทาง9ปีแห่งการคิดค้น9ปีแห่งการมุ่งมั่นพัฒนาและจะยังคงก้าวไปอย่างไม่หยุดยั้งกลับเข้าสู่บรรยากาศในสนามบางกอกแทร็กเอเวนิวครับต้องบอกท่านผู้ชมอย่างนี้ระหว่างที่พักเบรกโฆษณาผมอ่านคอมเมนต์ใน Facebook พี่จิมมี่ครับมีแฟนๆบอกว่าแทร็กลื่นหรือเปล่าแทร็กมีปัญหาหรือเปล่าต้องกลับเรียนด้วยความเคารพนะครับแทร็กไม่ลื่นฮะแทร็กไม่มีปัญหาครับเหนียวมากด้วยนะฮะอาการที่เกิดขึ้นกับรถเนี่ยมันเกิดขึ้นด้วยตัวรถยนต์เองนะครับเข้าเส้นไปเถอะจริงๆมันก็นิดเดียวไงไม่ได้บอกผ่านราคาเนี้ยนะฮะอ
พี่แม็กปลอดภัยนะครับระหว่างการโฆษณานะครับแม็กเทคปลอดภัยลงจากรถนะครับแล้วก็ถอยเบี้ยวถอยเบี้ยวตรวจสภาพร่างกายเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็คงอาจจะมีเคล็ดขัดยอกบ้างวันนี้คงไม่เจ็บหรอกเพราะว่าอะดรีนาลีนเนี่ยหลั่งนะครับเดี๋ยวจะพรุ่งนี้น่าจะรู้เรื่องนะครับจะต้องมีเคล็ดขัดยอกตามกระดูกบ้างล่ะแต่ว่าโชคดีมากที่ใส่ฮานไว้นะฮะมันเขามีฮานก็มีฮานคนรับสายเบลตึงทีมนี้ไม่ต้องห่วงเรื่องการเซฟตี้นะฮะแทร็กไม่ได้ลื่นนะครับยืนยันเจ้าหน้าที่และนายสนามนะครับนายสนามของเราก็คือคุณธีระฉันทนะหรือพี่โจนะครับสจ๊วทั้ง3ท่านผู้ยืนยันเรื่องทุกเรื่องนะครับในเรื่องของแท็กก็ดีในเรื่องของกติกาชี้ขาดชี้เป็นชี้ตายเนี่ยก็มีท่านสรวงเทียนทองมีคุณชนินธรรมาธิคมนะครับแล้วก็คุณพีรพงษ์เอี่ยมลำเนา3ท่านนะฮะคำบอกอยู่ในวงการอยู่แล้วนะครับเพราะนั้นชัดเจนนะครับอะไรดีก็บอกดีอะไรไม่ดีก็ต้องปรับปรุงนะครับเราจะไม่ปล่อยให้เรื่องของความไม่พร้อมมาทำให้เกิดอันตรายต่อนักแข่งนะครับไม่มีทางนะครับฝั่งผู้จัดซุปอัพเรายืนยันได้ครับต่อไปนะครับเป็นรถหมายเลข77ครับธวัชชัยทองพยง CMZ Magtech เมื่อวานวิ่งได้ 17.696 นะครับในรุ่นนี้จะต้องวิ่งต่ำกว่า10วินาทีถึงจะเข้ารอบนะครับเผาขาดครับผมว่าเผาขาดครับเนี่ยฝืนเลยครับผมว่าเผาขาดเนี่ยเผาขาดเผาขาดทรงเนี้ยบางคนถามเผาขาดแล้วทำไมยังวิ่งได้เฟิร์นท้ายพวกนี้มันเป็นบริมิตแต่สลิปนะครับมันข้างเดียวมันก็ดันรถไปเรื่อยๆครับถ้าเป็นรถบ้านเนี่ยอย่างเซฟิโร่เดิมๆออกสยามกลการถ้าเผาขาดข้างหนึ่งก็ไปไม่ได้ละครับผมนะครับผมว่าน่าจะเป็นอาการเผาไปออกมาเอียงขวาอย่างเดียวเลยจะเข้าขวาอย่างเดียวเลยพรุ่งนี้อีกหนึ่งรันครับครับผมสำหรับชาย CMZ เนี่ยเห็นไหมล้อขวาไม่หมุนเห็นไหมจิมมี่ครับเห็นไหมสปินแต่ล้อหลังซ้ายครับหลังขวาไม่ทำงานครับรถมันก็จะอย่างนี้แหละฮะกดคันเร่งทีมันก็จะไปขวาทีกดคันเร่งทีไปขวาทีเพราะล้อหลังซ้ายมันดันไงมันก็เหมือนกับพยายามให้รถเลี้ยวขวาตลอดคนนี้แม่นตลอดเลยนะผมเรื่องเซฟตี้ผมบอกแล้วอยู่ตรงนี้มาผมชัดเจนนะแค่แมลงตัวเดียวอยู่ในแท็กผมต้องปิดแท็กเลยนะเพราะว่าตรงผมต้องเคลียร์ให้ชัดเจนครับมาแล้วครับรถที่ไอ้โอ้โหหลังคาดูหลังคานี่ครับบอลมันเท่ตรงหลังคานี่แหละหลังคาแข็งถ้าเป็นสปูนมันจะยาวไปถึงฝาท้ายS2000 ครับ S2000 หรือ S2K เครื่องยนต์ F24 ครับใครเป็นผู้ขับครับสรวงเทียนทองครับความหวังสะแก้ว1ธันวาเมื่อวานวิ่งไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่าได้10.117 วินาทียังไม่ได้ครับตัดตัวอยู่ที่10วินาทีครับหรือต่ำกว่าคันนี้สร้างสรรค์โดย GT Garage ครับสร้างเร็วมาก2อาทิตย์มั้งครับซื้อ S2000 อยู่แล้ว S2000 คันนี้เป็นตัวท็อปนะครับพี่บอยซื้อเก็บไว้ที่สระแก้วนะครับไม่ค่อยได้ขับแล้วก็เห็นว่าไม่ได้ใช้ก็เลยเอามาทำรถแข่งซะครับคือพี่ครับถ้ามีเหลืออีกไม่ต้องทำรถแข่งครับให้โก้ใช้ก็ได้ครับพี่ฮะกูขับ S2000 แล้วกูจะรับหญิงทั้งคืนผมขับผมก็ต้องเปิดกระจกวิ่งอยู่ดีฮะอ๋อแอ๊กอะฮะไม่ใช่ครับปิดตูไม่ได้ติดไหลเนี่ยเห็นป่ะกูชงมันชงกูหวานเจี๊ยบเลยป่ะแต่พอเป็นกูเนี่ยมึงไม่ส่งไงอ้าว What happened ไม่สิ No Oh my god วิ่ง It's gonna bring It's just something if we get to be rest can help ourselves ฮะNo. โอ้อยากเห็นวิ่งไม่มีปัญหานะอยากเห็นวิ่งไม่ดูห้องเครื่องสุดๆนะเฮียอ้วนมอนซ่าครับเฮียอ้วนถ้าไม่ไหวก็ฟูกกับหมอนไม่ให้เฮียอ้วนตาลอยนะเฮียอ้วนฮะบอกให้โก้เป็นสาวเคยพี่ตีเปลี่ยนชุดแล้วเว้ยตอนถือหน้ายาวใส่กางเกงขาสั้นเว้ย
เนี่ยใส่ขายาละอาบน้ำเนี่ยเดือทางง่วงง่วงก็ไปนอนไหมพี่ก้มอยู่ดีก็นอนพื้นนี่หน่อยกูเล่นอ่ะวันนี้เช็คความเรียบร้อยนะครับว่ารถมีส่วนไหนรั่วหรือเปล่าคนดูทางบ้านนะว่าโอ้พี่บอลโกศิยพงษ์มาแล้วไม่ใช่เรียนทองมึงจะมาร้องเพลงบีไฟท์มาเรียมไม่ใครฟังวะขอดูห้องเครื่องหน่อยเนี่ยชัยวัฒน์สมสวยแม่งมาทุกครั้งรถกี่คันกี่คันไม่เกี่ยวกับมันมันก็ต้องมา คือทำไมมันต้องมีส่วนร่วมหรือไงนี่เราดูข้างในดูบรรยากาศในรถค็อกพิทลือหมดแล้วนะครับพูดมา2วันขนมจีนน้ำยาปูไม่ถึงกูสักกล่องเนี่ยทำไมไม่ได้ยินอีกเอกมีกระโดกเห็นปะโปรโมทให้ก็ขนมจีนไม่ถึงไงไม่เป็นไรเพื่อนกันมาหลาย10ปีก็ไม่เป็นไรหรอกไอ้เฟิร์สมันยังมีพิซซ่ามาส่งให้รู้งานเนี่ยเอกเพื่อนเอกไม่มีขนมจีนน้ำยาปูเลยวะอร่อยมากนะโหสุดยอดเลยขนมจีนบ้านขนมจีนน้ำยาปูเอกมีกระโดกยังจะพูดอีกซื้อเมื่อวานอ่ะซื้อมันต้องอยากกินแวะซื้อใส่ตู้เย็นไป7วันน่ะออกมากินไม่เสียไม่เสียจริงป่ะเนี่ยเขาสะอาดไงน่ะทำสะอาดก็ถูกแล้วไงบริวารอะไรมึงต้องรับทางนี่ก็ถูกแล้วมึงรับมุกทางแบบเนี้ยเออก็ถูกแล้วบริวารอะไรปูก็เป็นริมๆเลยนะจบง่ายๆครับที่พูดเนี่ยเพราะหิวนะฮะง่วงด้วยหิวดูนี่ดีกว่าครับเอา155วิ่งก่อนอัน155เดี๋ยวมันวิ่งก่อนเลยครับ Evolution ครับน้อยสายไหมปัชยาเตชาวงนั่งยองๆไม่ได้แล้วเพื่อนกูอ่ะไม่กระโดดน้อยสายไหมและ CT Slide Car ครับว่าแต่เขาอ้วนกูอ้วนกว่ามันอ้วนแล้วกระดูกใหญ่เออเดี๋ยวเขาเป็นตัวใหญ่ไปนานแล้วครับยังจะหลับทั้งวันแล้วเช้านี่เป็นไงสั้นๆแต่ได้ใจความเมื่อวานทำเวลาได้ 9.471 จริงๆเข้ารอบแล้วนะแต่เขาอยากที่จะทำเวลาให้ดีกว่าเดิมตอนนี้ที่เร็วที่สุดนะครับ 9.002 โดยนพลเดช X7 นี่กระโดดไปว่าอะไรรู้ป่ะก็อะไรมันถามผมไม่รู้ไม่รู้ผมก็ไม่รู้อย่าถามจุดเกียร์นี่คิดไม่ทันเนี่ยเตรียมก่อนเขาแค่ถามเฉยอยากจะรู เครื่อง4ล้อครับนักเลง3เกียร์มาลองรถจิมมี่ครับมาลองรถเพราะถ้าเอาจริงออกตัวต้องกระโดดละอันนี้ผมก็ลองระบบผมก็จะพูดว่าตอนเบิร์นยางนี่ออกตัวสวยมากทำไมตอนวิ่งไม่ออกตัวเหมือนตอนเบิร์นยางแต่ว่าก็นะครับยังไงเขาก็อยู่ใน1ใน7แล้วนะฮะแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับเพราะว่าพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งรถอีกหลายคันที่ยังวิ่งไม่ต่ำกว่า10วิยังสามารถมีโอกาสนะครับในพรุ่งนี้วันมาแล้ว
ทำไมพี่บอยเขาไม่สูบบุหรี่ก่อนขึ้นรถแข่งวะไม่ใช่ไม่ใช่เหรอควันเปิดยางพี่ตีหมดนะวิ่งเยอะๆแล้วฮะครับนี่คือการเบิร์นยางแบบอเมริกาเลยนะอ่าฮะอย่างนี้เลยไม่สแตนดิ้งใช่ไหมไม่สแตนดิ้งคือเขาก็มีกฎนั่นแหละว่ารถที่วิ่งเขาเรียกว่าถ้าต่ำกว่า10วิสามารถวิ่งผ่านเส้นสตาร์ทได้แต่ถ้าวิ่งไม่ถึง10วิวิ่งเกิน10วิห้ามผ่านเส้นสตาร์ทเนี่ยก็ไม่คุยกันก่อนนะเกียร์หักเกียร์ถอยหลังอยู่เหยียบคัทแล้วก็ตบขวาสุดดึงลงต้องให้สอนตลอดพวกนี้ขอบคุณแฟนคลับจากบางขวางด้วยนะครับโอ้โหเมื่อกี้บอกว่าผู้คุมเดินผ่านปิดเสียงแทบไม่ทันเลยนะฮะตอนนี้ผู้คุมไปแล้วเปิดเสียงกันใหม่นะครับเปิดถอดลังคาไว้จะเปิดประทุนวิ่งเหรอฮะผู้เป็นเล่นไม่เปิดไม่เปิดเปิดจริงว่ะอ๋อไม่เปิดหรอกขยับเน็ตขยับเน็ตเกียร์ถอดโอ้ยหาคนมาช่วยเข็นสรรพคุณเอ้ยพิตตี้นี่หมดแล้วหมดอีกนะครับแรงอ่ะเวลารถเบิร์นยางไปให้กล้องไวเลสตัวใหญ่วิ่งตามไปด้วยนะตามรถไปด้วยยาวเหมือนสมัยก่อนลมหายใจมันหมดเชี่ยไม่เข้าใจกูด้วยสมัยก่อนนี่เบิร์นไปครึ่งสนามแล้วนะเบิร์นอยู่กับที่เนี่ยเกิดอะไรขึ้นเกียร์ถอยหายครับตอนจ่ายตังค์จ่ายไม่ครบฮะจ่ายแต่ตังค์จ่ายตังค์แต่เกียร์เดินหน้าฮะเกียร์ถอยหลังไม่ได้พกมาฮะไม่ได้ใส่เฟืองถอยหลังมันหนักไม่วิ่งแล้วครับโอ้โหอย่างนี้จบเลยครับอย่างนี้จบเลยครับไม่วิ่งแล้วครับเลิกรอดูอยู่เลยฮะแม่น่าเสียดายจริงไม่ถ้าพี่บอยเดือดร้อนเรื่องเงินก็เลขบัญชีมาส่งไลน์มาให้โก้แต่เดี๋ยวโก้โอนไปให้ครับแล้วแต่อันนี้ใคร168โอ้นี่ได้อ๋อ นี่ก็ตกมาอันดับ2แล้วนนประกรณ์พิพัฒน์ธัญญาครับ Aspect 2นรกะคิงโกดังกอล์ฟเมื่อวานอันดับ1ของอันดับ1นะครับกับเวลา 9.178 แต่ณตอนนี้ล่วงอยู่มาอันดับ2เพราะว่านพเดชแซงขึ้นไปแล้วครับด้วยเวลา 9.002 คันนี้เป็นเครื่องยนต์3 S Beamถ้าไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดนะเพราะปีที่แล้วก็เป็น 3S Beam นะไม่ได้เขาเปลี่ยนดูนะครับว่าเขาสามารถที่จะเอาตำแหน่งที่1
กลับมาครองได้หรือไม่ก็เป็นไปได้ถ้าวิ่งเข้าเกมเป็นไปได้จิมมี่ต้องวิ่งให้ได้9วิตรงๆนะ0-0เลยนะหรือถ้าเอาชัวร์ก็8ไปปลายไปเลยมารุ่นนี้หมดยังน่าจะหมดแล้วนะฮะน่าจะหมดแล้วนะครับเสียงอย่างนี้เสียงคุ้นตอนนี้เป็นปรากฏการณ์หาเกียร์ถอยหลังกันไม่เจอนะฮะแฮร์รี่ถอยกลับอย่าจับแฮร์รี่อย่าจับกดอะไรครับทำไมถึงจับต้องทีมเขาอย่างเดียวฮะเราไม่ยุ่งครับคือถ้าจะมาก็ต้องเป็นทีมเขาที่มาครับผมไม่ใช่ทีมเราครับเราไม่ได้แกล้งนะครับแต่มันต้องเป็นทีมเขานะครับต้องเป็นเจ้าหน้าที่กฎครับมันเป็นกฎของทางทีมเขาที่สามารถจับรถได้นะครับไม่ใช่ทีมเซอร์วิสของสนามที่ไปจับรถนะครับเดี๋ยวมันเกิดไปโดนกิฟต์ล็อกฝากระโปรงไปโดนอะไรแล้วมันเดี๋ยวมันจะมีปัญหานะฮะครับไม่ไหวอย่าฝืนครับโอเคครับถอยครับถอยครับอย่างนี้แฮร์รี่จับได้ครับอ
มันก็จะแลกกันแบบนี้แหละครับย้ำไปอีกทีย้อนกลับไปที่แบ็กอัพนะครับพอไม่มีกติกาแบ็กอัพก็จะแลกกันแบบนี้แหละครับผมไฟเต็มใช้เพอร์ฟอร์มานซ์ทุกอย่างเต็มถ้ามีแบ็กอัพเนี่ยมันต้องวางแผนว่าเต็มรอบนี้นะเบารอบนี้เอาเข้ารอบก่อนนะครับครับจบแล้วนะครับสำหรับรุ่น Pro 4ต่อไปจะเป็นรุ่น Pro Front Wheel Drive นะครับนี่คือสรุปผลของรุ่น Pro 4นะครับเบอร์13พลเดช 9.002 อันดับ2 168นนท์ประกรณ์นะครับ 9.178 จะต้องวิ่งให้ได้ต่ำกว่า10วินาทีนะครับถึงจะเข้ารอบไปในอาทิตย์หน้าเพลย์ออฟต่อไปเดี๋ยวเราจะไปดูในรุ่นของ Pro Front Wheel Drive กันครับ